สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะช่วงนี้นะคะปัญหาของเกษตรกรของผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็คงจะใกล้เคียงกันค่ะปัญหาของการขาดแคลนอาหารค่ะเลือดฟาร์มก็เช่นกันค่ะแปลงเนเปียของเรามีการเจริญเติบโตที่ไม่ทันเพียงพอต่อความต้องการของวัวค่ะสำหรับช่วงนี้ทางเราได้นำต้นกล้วยนะคะมาเป็นอาหารเสริมให้กับวัวค่ะนอกจากข้าวโพดหมักข้าวโพดสับฟางแห้งเราก็มีการนำต้นกล้วยมาสับสำหรับให้วัวกินเป็นอาหารค่ะเป็นอาหารที่ทดแทนหญ้าที่ขาดแคลนค่ะโชคดีค่ะที่ทางลูกวัวแล้วก็แม่วัวมีความนิยมชมชอบกินต้นกล้วยค่ะถือได้ว่าก็เป็นอาหารที่ทดแทนสำหรับหญ้าในช่วงนี้ค่ะนอกจากทางเราจะปลูกหญ้าในเปียแล้วนะคะก็มีหญ้าไนค่ะช่วงที่หญ้าไนตัดไม่ทันในเปียตัดไม่ทันเราก็เลยนำต้นกล้วยมาสับนะคะสับเฉยๆแล้วก็นำไปให้วัวกินค่ะนอกจากนั้นทางเราก็มีการนำรำข้าวนะคะมาเป็นอาหารเสริมสำหรับวัวในช่วงนี้ค่ะส่วนสำหรับฟางนะคะทางเราก็มีให้วัวไม่ขาดเลยนะคะแล้วแต่ว่าวัวจะกินขนาดไหนก็ตามแต่ใจเลยค่ะส่วนต้นกล้วยเนี่ยถือได้ว่าก็พอจะช่วยแบ่งเบาภาระของการทดแทนหญ้าได้มากเลยทีเดียวค่ะส่วนอาหารหลักนะคะทางเลือดฟาร์มจะให้เป็นข้าวโพดหมักข้าวโพดสับค่ะแล้วก็จะมีหญ้าเนเปียหญ้าไนหรือว่าต้นกล้วยแล้วก็มีรำข้าวเป็นตัวเสริมในช่วงนี้ค่ะทางเราก็พยายามดูแลดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะสำหรับเรื่องของราคาวัวที่ตกต่ำนะคะตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับทางเรานะคะเพราะทางเราเลี้ยงวัวต้นน้ำค่ะแล้วลูกวัวของเราก็มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส่งออกค่ะสำหรับที่เห็นในคลิปตอนนี้นะคะลูกวัวออกไปเล่นโซนค่ะทางเรากำลังไล่ต้อนให้กลับเข้าคอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกวัวที่เกิดจากพ่อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ที่ผสมกับแม่พันธุ์แองกัสนะคะแล้วก็เป็นลูกวัวที่เกิดจากแม่พันธุ์แบงกัสแองกัสที่ผสมกับพ่อพันธุ์วากิวค่ะ5ตัวนี้ถือได้ว่าสนเลยทีเดียวค่ะส่วนแปลงหญ้าที่เห็นเป็นแปลงหญ้าไนท์ของเราค่ะที่เราปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะน้ำท่วมก็ไม่ตายน้ำแห้งก็ไม่ตายค่ะตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวนะคะไปให้วัวกินได้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนถ้ามันแห้งมากทางเราก็มีการสูบน้ำจากบ่อนะคะจากสระเพื่อที่จะมารดเพื่อที่จะไม่ให้แห้งจนเกินไปค่ะสำหรับการเลี้ยงวัวในช่วงนี้ก็ถือว่าลำบากไปเดียวค่ะปัญหาของการขาดแคลนอาหารค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ